เดี๋ยวไปดูตึกคณะพยาบาลศาสตร์กันนะคะตอนนี้ถึงชั้น5แล้วนะคะชั้น5ก็จะเป็นห้องเรียนเกี่ยวกับnurse lab อะค่ะก็จะเป็นห้องแลบที่เด็กเขามาใช้ฝึกปฏิบัติทั้งภาคที่จะไปก่อนจะไปฝึกงานนะคะก็จะมีห้องเอาไว้ฝึกปฏิบัติเหมือนหอผู้ป่วยอะค่ะแล้วก็จะเป็นห้องแลบที่เรียนเกี่ยวกับ anatomy and physiology นะคะพาไปดูห้องแลบanatomy ก่อนนะคะก็จะให้เด็กๆเขาเรียนเกี่ยวกับสรีระร่างกายอะค่ะก็จะมีโมเดลอวัยวะของมนุษย์นะคะอยู่ในห้องนี้แล้วก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสรีระมนุษย์ก็จะได้เรียนรู้นะคะจากโมเดลนะคะจะมีอุปกรณ์บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปเป็นหุ่นสรีระมนุษย์เพราะว่าเบื้องต้นชั้นปีหนึ่งนี้เข้ามาจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับออแกนเกี่ยวกับอวัยวะแล้วก็ระบบร่างกายก่อนก็อย่างที่อาจารย์ว่านะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับ anatomy and physiology ก็คือหุ่นต่างๆก็จะมี organ ที่เราต้องเจาะลึกเข้าไปเรียนรู้ใน organ ต่างๆอะค่ะก็จะมาเรียนในห้องนี้ก็หลักๆก็คือ anatomy ค่ะ physiology ก็จะได้รู้ว่าระบบของร่างกายมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีกี่ system มีกี่ระบบนะคะแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานของแต่ระบบเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวเด็กเนี่ยพอไปเรียนเกี่ยวกับผู้ป่วยปุ๊บเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าจากปกติสู่ไปไม่ปกติเนี่ยระบบซิสเต็มมันเป็นอย่างไรแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าออแกนแต่ละชนิดเนี่ยมันมีไว้ทำอะไรคือถ้าถามว่าหนักไหมหนักค่ะแล้วก็แต่ว่าเราสามารถทำได้คือถ้าแบ่งเวลาเป็นแล้วก็แบ่งเวลาที่แบบถูกต้องคือเราต้องแบบจัดตารางเลยอะค่ะว่าวันนี้มีอะไรคือต้องทำแบบชาร์ตของตัวเองเลยคือคาลเลนเดอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญพูดจริงๆแล้วทุกคนสามารถทำได้บางคนอาจจะบอกว่าเออแบบเราไม่มีเวลาเราไม่สามารถทำได้แต่จริงๆอะทำได้ทุกคนแต่เราต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องคือเด็กจะเรียนเป็นวิชาที่ในแต่ละชั้นปีเขาจะเรียนไม่เหมือนกันมากกว่าอย่างเช่นปี2เนี่ยเขาก็จะเรียนวิชา Adult Nursing ก็จะเป็นการพยาบาลผู้ใหญ่พอปี3เนี่ยเขาจบจากปี2มาปี3ก็จะเรียนในเรื่องของการทำคลอดก็จะเด็กก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับทำคลอดการดูแลมารดาหลังคลอดนะคะแล้วก็ดูแลเด็กคือเด็กเบบี้เด็กตั้งแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งเด็กโตแล้วเขาป่วยจนกระทั่งพอมาปี4ก็จะเรียนเกี่ยวกับการ management การบริหารแล้วก็ภาวะผู้นำอะไรเงี้ยค่ะอย่างซูซานะคะปี1ปี2ก็ถือว่าเวลาชิลๆเวลาแบบสามารถที่จะแบบเข้าหาเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยปี3ก็จะหนักหน่อยแต่ปี4เนี่ยซูซานมุ่งมั่นไว้ว่าถ้ามีอะไรเข้ามาในชีวิตซูซานะคะแบบถ้าอาจารย์มีออฟเฟอร์อะไรซูซานจะบอกว่าเยสตลอดก็คือโกของเราที่เราอยากจะ accept ทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างค่ะก็คือตอนนี้ก็คือทำทุกอย่างเลยแล้วก็เซตเวลาของตัวเองอย่างที่พูดก็คือเซตคาลเลนเดอร์แล้วก็ตามคาลเลนเดอร์ตลอดต้องทำให้ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นฐานเลยนะคะเป็นความรู้พื้นฐานของพยาบาลที่ต้องรู้นะคะเหมือนสมมติว่าเราจะเจาะเข็มมาให้เลือดคนไข้ใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ว่าบางทีคนไข้อ่ะบวมมาร่างอาการร่างกายผิวอ่ะเขาบวมขึ้นใช่ไหมคะเราก็ไม่สามารถที่จะหาเส้นเลือดเขาได้เพราะว่าบางทีคนที่ไม่บวมเส้นเลือดเขาจะหาง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องหาอนาโตมีของเขาที่เราเรียนรู้มาก็ต้องหาอนาโตมีว่าเส้นเลือดอยู่จุดไหนถ้าคนที่เขามีอาการบวมนะคะก็ต้องรู้อนาโตมีของเขาไม่กลัวเพราะว่าเราเรียนสายวิทย์มาใช่ไหมถ้ามัธยมปุ๊บเราก็จะได้เห็นภาพหรือว่าได้ทำแลบมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอเรียนมาก็จะไม่กลัวรู้สึกว่าชอบรู้สึกเอนจอยกับสายวิทย์ที่เรียนเราเรียนกับหุ่นตอนปี1ปี2เราก็จะขึ้นฝึกกับคนไข้จริงๆนะคะตอนแรกอยากจะบอกตรงๆว่ามือสั่นแบบเฮ้ยเราจะทำถูกไหมแต่ก็มีอาจารย์อยู่ที่นั่นที่คอยแบบดูทุกขั้นตอนนะคะก็จะมาดูคนไข้ที่เตียงนี่ก็จะเป็นหุ่นก็จะมีหลายหุ่นก็จะมีหลายตัวเลยเด็กๆเขาก็จะเรียนรู้จากหุ่นเนี้ยค่ะไม่ว่าจะสอดสายให้อาหารคนไข้หรือว่าจะเป็นส่วนสายส่วนปัสสาวะนะคะหรือว่าแม้กระทั่งทำแผลนะคะแล้วก็จะมีแผลเนี่ยเอามาแปะไว้แล้วก็ให้เด็กเขาทำแต่การเข้ามาถึงหุ่นนี่ส่วนใหญ่จะเราจะฝึกปฏิบัติกับหุ่นนะคะแต่ว่าถ้า
ถ้าสอนเขาเนี่ยเบื้องต้นก็คือการ approach คนไข้การเข้าหาคนไข้เนาะก็คือการแนะนำตัวกับเด็กฝึกการแนะนำตัวการเข้าหาว่าเราจะพูดคุยกับคนไข้ยังไงแนะนำตัวเองก่อนที่เราจะให้การพยาบาลเขาอะไรเงี้ยค่ะเด็กก็คือต้องรู้สึกว่าเขาเป็นคนไข้เขาดูแลคนไข้จริงHi, my name is Susan. I am your nurse today. I will be taking care of your case. Today I will provide a Foley catheter for you so that you can urinate properly. เหมือนกับว่าบอกตัวเองว่าเราทำได้คือต้องมีแบบสติแล้วก็ความมุ่งมั่นเพราะว่าเราอยากที่จะเป็นพยาบาลจริงๆอะค่ะแต่ตอนแรกแบบกลัวไหมกลัวเพราะว่าเป็นชีวิตคนไข้คนหนึ่งถ้าเราทำแบบเขาเจ็บหรือว่าเราทำอะไรผิดอะมันลงที่เราใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่เราคนเดียวลงที่อาจารย์ด้วยก็คือต้องแบบมันรู้สึกเกรงแล้วก็กลัวห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่เด็กๆเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติงานนะคะเด็กๆก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝึกปฏิบัติงานจริงเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าจะต้องใช้ยังไงคือเด็กเขาต้องได้คอนเซปต์ทั้งหมดนะคะแต่พอจบไปเนี่ยเขาก็ก่อนจะจบเนี่ยอย่างเขาก็จะมีวิชา comprehensive ก็คือเขาจะเลือกตั้งแต่ก่อนจะจบแล้วว่าเขาจะไปฝึกที่ไหนก็คือเป็นวอร์ดที่เขาสนใจเด็กก็จะไปฝึกก่อนเพื่อเก็บประสบการณ์ก่อนที่จะจบไปแล้วไปทำงานจริงๆเพราะฉะนั้นเด็กแต่ละคนเนี่ยความชอบแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็พอจบไปเขาก็จะไปเลือกเองว่าเขาอยากจะทำงานตรงไหนก็คือขึ้นฝึกปฏิบัติงานเนี่ยก็จะมีอาจารย์ดูแลปกติกลุ่มนึงเขาจะไปเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มนึงก็ประมาณ8คน7ถึง8คนคือไปขึ้นฝึกปฏิบัติแล้วก็จะมีอาจารย์ดูแลคนนึงนะคะก็คือตั้งแต่เช้าจนกระทั่งลงวอร์ดเนี่ยก็จะมีอาจารย์คอยซุปเปอร์ไวส์ก็คือเขาจะทำอะไรให้ยาทำหัตถการต่างๆทำแผลดูดเสมหะคนไข้นะคะก็จะมีอาจารย์คอยซุปเปอร์ไวส์คอยให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลอาจารย์จะต้องอยู่ตลอดกับเด็กเพราะว่าเขาจะเวลาเขาทำอะไรเนี่ยบางทีก็คือเขาก็ต้องมีคนที่เป็นซูเปอร์ไวซ์ดูแลเขาเหมือนกันฝึกงานของ comprehensive จะเป็นฝึกงานแบบไม่มีอาจารย์อยู่แต่ว่าอาจารย์ก็จะมาตรวจสักพักว่าเรา process เป็นไงบ้างแต่ว่าคนที่ดูแลเราก็คือพี่พยาบาลแล้วก็ซูซานก็จะฝึกกับ foreigner 2คนจะเป็นคนไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้คนเดียวที่โรงพยาบาลศรีดินทรอ่ะค่ะจะฝึกที่ ward ICU ก็จะเป็นคนที่รับภาระหนักหน่อย คิดว่าเพราะว่าการแปลภาษาให้เขารับเคสของเขาแล้วก็แปลให้เขาทีละคนก็คิดว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงฝึกงานที่แบบหนักมากเพราะเราต้องแปลไม่ใช่หนักแบบการพยาบาลแต่เราต้องใช้ความรู้คอนเซ็ปต์ของเคสของเขาที่จะเอามาให้แปลให้เขาใช่ไหมคะหน้าที่พยาบาลก็ถือว่าเยอะมาก เยอะมากแต่ว่าที่เรียนรู้มากที่สุดก็คือปีนี้ปีสุดท้ายที่เราได้ทำทุกอย่างเองเราได้ฝึกทุกอย่างเองอะค่ะโดยไม่มีอาจารย์หรือว่าแบบถ้าเราไม่รู้อะไรจริงๆเราต้องไปปรึกษาพี่พยาบาลก่อนที่จะทำเพราะว่าทุกหน้าที่ที่พยาบาลทำอะจะสำคัญมากเพราะว่าเราเสี่ยงกับคนไข้คนหนึ่งอะค่ะวันนี้มางาน ICN Think Big Act Internationally คือทีมของเราค่ะเมื่อกี้ซูซานก็ได้พรีเซนต์งานที่ได้ไปจากเป็น Student Representative ของICN นะคะThank you.